มันก็แปดนาทีโอ้สบายแบบเบาเรามาถูกทางไหมคะอันนี้อะไรวะข้าวโพดโอ้ทำไมชีวิตที่สั้นไกลฉันคือคนหนึ่งที่เฝ้ารอหัวใจจากคนไร้หัวใจแคล้ดันก้าวผ่านยอดเขาลึกใหญ่ไกลสักแกนกว่าจะพิชิตหัวใจของเธอที่มีให้เขาNever see, really never see right to make a hand now. Oh, 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 why you never see? It's always for me, Shannon. Guns and white.ทำร้ายเธอให้ได้ช้ำใจฉันโอบกอดเธอไว้เหมือนเดิมถ้าอย่างนั้นบอกว่าสบายใจฉันเข้าใจเธอมากกว่าเขาไงเธอรู้ดีทั้งใจ Hello Hello Why you never seeReally never see right to make a hand now. Oh, 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 oh. One day you will know you want my heart and soul.ในช่อง Woof in Chief กับรายการ Everybody Shoot ใครๆก็ถ่ายรูปได้นะครับวันนี้เรามีเกสที่ชื่อว่าน้องๆร้านดอกไม้แนะนำตัวกันชื่ออุปิมนะคะร้องนำค่ะแอนกีตาร์ค่ะโอปอทำอะไรโอปอเป็นแดนโอเคครับวันนี้ก็เหมือนเดิมเราจะพาน้องๆ นะครับมาถ่ายรูปโอเคตอนนี้เรียนกันอยู่ที่ไหนครับเรียนคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอ๋ออยู่ปีอะไรกันแล้วเนี่ยปี4ค่ะโอ้ยจะจบแล้วเอกอะไรกันบ้างเนี่ยไว้แน่เลยเนี่ยเป็นเอก voice อันเอกกีตาร์ไฟฟ้าอ๋อไฟฟ้าด้วยแต่เล่นโป่งเล่นได้ทั้ง2ค่ะปกติคือชอบเพลงแนวไหนหนูฟังได้หมดเลยค่ะไม่มีแนวที่แบบตายตัวรู้สึกว่าก็ต
แต่ละแนวมันก็มีเสน่ห์ของมันเองก็ฟังทุกแนวค่ะแล้วลานดอกไม้อ่ะมันเราสามารถอธิบายให้คนอื่นฟังได้ไหมว่ามันคือแนวอะไรหรือว่าความรู้สึกของมันคืออะไรหนูไม่อยากจะจำกัดว่ามันคือแนวอะไรค่ะให้ความรู้สึกยังไงถ้าครอบคลุมที่สุดก็อินดี้ป๊อปเนาะใช่ถ้าพูดถึงสไตล์ดนตรีที่สามารถพูดได้ให้ความรู้สึกยังไงก็คงfeel good มั้งจริงๆเหมือนหลายๆคนจะชอบพูดกันว่าให้ความรู้สึกเหมือนในภวังค์ค่ะเหมือนอยู่ในความฝันใช่ปกติถ่ายรูปกันหรือเปล่าถ่ายค่ะก็ถ่ายใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายจริงจังมากกว่าค่ะถ่ายแบบเล่นๆอย่างนี้เจอแวะไปแบบพกไปปกติใช้อะไรถ่ายบ้างโทรศัพท์โทรศัพท์ใช่หนูมีกล้องฟิล์มอยู่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ถ่ายทำไม่ค่อยค่ะขี้เกียจล้างใช่ล้างทีก็หลายบาทใช่ใช่แพงครับมีด้วยเหรอคะขายโรคครับล้างร้านเป็นล้างร้านฟิล์มกับขายฟิล์มทำหลายอย่างมากทำหลายอย่างครับของกระตุกกระติกก็มีแม่ทั้งมานั่งคุยตรงนี้เยี่ยมเลยค่ะทำทุกอย่างครับก็วันนี้นะครับเราก็จะชวนน้องๆมาถ่ายรูปกันซึ่งคอนเซปต์ของรายการเราก็คือใครๆก็ถ่ายรูปได้แปลว่าออกมายังไงมันก็ดีเพียงแต่ว่าเราเอาพุทธจากอินเนอร์ของเราเองนะครับฟังดูเหมือนยากนะไม่ยากเลยเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ถ่ายรูปไม่เป็นเลยแต่เป็นเลยแบบสูงนะเหมือนออกมาใต้ดินแล้วออกมาเป็นไงสวยโอ้เยี่ยมเลยมุดเลยไม่ตกดีดีวะอินเนอร์เราสวยอ๋อโจทย์มาเลยโจทย์คือวันนี้ทุกคนตอนนี้อยู่ที่ปากคลองตลาดแล้วเราได้น้องๆลานดอกไม้มาโจทย์ก็คือลายดอกไม้ลานดอกไม้กับลายดอกไม้ใช่ลายดอกไม้ ใช่พี่ฟันจะได้โจทย์เป็นดอกไม้ปลอมแอนกับอูปิมถ่ายดอกไม้จริงส่วนปอต้องไปตามหาเสื้อผ้าลายดอกง่ายจริงๆง่ายจริงๆเสื้อผ้าลายดอกแล้วก็อย่างที่สองคือทุกคนต้องใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็ข้อ3เราจำกัดเวลาแค่30นาทีเวลาปุ๊บเราจะทิ้งไว้ที่นี่เราจะย้ายกองกลับเลยขอแค่30นาทีโอเคลุยกันเบรย์เด็กไปโจทย์กันก่อนจะไปนะครับของพี่คือดอกไม้ปลอมของน้องๆเป็นดอกไม้จริงปอเป็นเสื้อลายดอกไม้โอเคเดี๋ยวเราแยกย้ายกันนะครับแล้วก็มีเวลาทั้งหมด30นาทีเอ๊ฮะลุยไปคอนเซ็ปต์ยังไงดีปิมเป็นอยากให้เห็นเราหรือว่าอยากถ่ายแค่ดอกจริงๆอยากถ่ายแบบอยากถ่ายคนขายดอกไม้กับดอกไม้อ่ะรู้สึกว่าน่าจะแบบน่ารักดีเหมือนแบบพุ่มตรงนี้น่ารักแต่นี่เขาไม่ได้ขายอ่ะดิแล้วมีคนขายดอกไม้กับดอกไม้ได้ยินปะได้ยินอะไรที่เขาพูดปะอย่าใกล้กูเกินได้ปะกูขอร้องหน้ากูมันใหญ่มากก็คอนเซ็ปต์คือดอกไม้ปลอมไงใช่แบบคอนเซ็ปต์ใต้คอนเซ็ปต์ทีเนี่ยจริงๆจริงๆคิดว่าอยากได้เป็น 2D ให้หมดเลยไม่เอาดีกว่าเป็นดอกไม้ปลอมแบบ 2D แบบไวนิลปริ้นเลยเรามาถูกทางไหมคะมาดูแบบโอ้ดอกก็สวยจริงๆถ้าเราถ่ายจบเรื่องแล้วถ่ายแบบคนขายหรือว่าเราถ่ายเป็นแบบท็อปออนฟลาเวอร์ดีวะตรงนี้ไหมอันนี้เดินขออนุญาตถ่ายรูปได้ไหมคะคุณค่ะโฟกัสปะเนี่ยโอ้ใช่สีนี้ด้วยรู้สึกว่านึกถึงปรับผ้านุ่มอ่ะอันเนี้ยวิสวยมากก็คืออันนี้ได้แรงบันดาลใจจากปรับผ้านุ่มใช่หนูว่าต้องแบบคอมฟอร์ตดาวนี่สักยี่ห้อเห็นคุณป้าเสื้อสีฟ้าไหมแต่ว่าขอเข้าไปถ่ายยังไงก่อนขอบคุณมากค่ะขอถ่ายเสื้อหน่อยได้ไหมแบบว่ามันเป็นลายดอกไม้พอดีขอบคุณมากค่ะอุ๊ยนี่ก็เสื้อลายดอกไม้เหมือนกันนะเนี่ยคือไปเล่นก็ไปทางนู้นดีกว่าคอนเซ็ปต์คืออะไรครับไม่บอกเดี๋ยวบอกเองเดี๋ยว
คือตาก็สั้นโจทย์ก็ยากอันนี้แหละวะข้าวโพดโอ้ทำไมชีวิตสบายโหนี่ไงแต่พี่ต้องแบบไม่อยากให้มีตัวหนังสืออ่ะแบบไม่เต็มดอกกินดีมากนะหรือว่าเราถ่ายเป็นในธีมของแบบดอกไม้ที่กำลังรอคนมาซื้ออะไรอย่างงี้มั้ยเอาไหมได้เหมือนแบบเรารอใครสักคนอยู่อ่ะขอโทษนะคะขอถ่ายรูปถ่ายรูปดอกไม้ได้ไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลืมนะครับว่ารูปทั้งหมดจะต้องเอามาเรียงต่อกันเป็นแบบโฟโต้ซีรีส์หนูว่าหนูต้องเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เป็นคอนเซ็ปต์แบบดอกไม้ที่รอคนซื้อละหนูว่าน่าจะเป็นการแบบสะดวกต่อการถ่ายแล้วก็สะดวกต่อการให้คนถ่ายด้วยถ้าพูดถึงเสื้อลายดอกไม้อะจะคิดถึงเสื้อลายดอกสงกรานต์ใช่ปะแต่แบบเสื้อลายดอกไม้ในปัจจุบันอะไม่ใช่สเตอริโอไทป์แบบนั้นอะเราก็ตีความเสื้อลายดอกไม้ของเราขึ้นมาใหม่รับเลยไป Fall asleep Someday I will leave you When I've had enough of your beautyคนก็ใส่ลายดอกในชีวิตประจำวันเยอะเหมือนกันเนาะเข้าตลาดกันดีกว่าเอ้ยอันนี้แล้วก็ถ่ายติดเทลบูบอยเยี่ยมมันก็แปดนาทีโอ้สบายเบาเรียบร้อยครับสำหรับ30นาทีเดือดของเราเป็นยังไงบ้างท้าทายมากค่ะท้าทายมากใช่เพราะว่าต้องฝ่ามรสุมผู้คนแล้วก็คนเข็นแต่ไม่หมดรถลามากมายนี่ก็คือจะได้ยินคำว่าแบบค่อนข้างเลยค่ะป่วยเรามีแบบคอนเซ็ปต์เล็กๆไหมแบบว่ามีอินดีเทลแอบได้ยินมาจริงๆเราพูดถึงตอนแรกก่อนเริ่มจากคอนเซ็ปต์แรกเราเปลี่ยนประมาณ50คอนเซปต์ค่ะตอนที่เดินทางอยู่กว่าจะครบลูกว่าประมาณแบบเคยแบบเป็นร้อยคอนเซปต์คอนเซปต์แรกเราตั้งใจจะถ่ายคนซื้อดอกไม้เนาะแล้วไปมาเราก็เปลี่ยนคอนเซปต์เป็นคอนเซปต์ดอกไม้ที่กำลังรอคนซื้ออยู่ใช่ค่ะก็ถ่ายน่ารักมากดอกไม้กำลังรอคนซื้อต่อล่ะจอมคอนเซปต์ชื่อคอนเซปต์ว่าสงกรานต์ต้องใส่เสื้อลายดอกแต่ความรักที่อยากจะบอกต้องใช้ลายเธอเอ้ยแล้วเนี่ยรักมันจะดีแค่ตรงนี้แหละของพี่ก็จะเป็นดอกไม้ปลอมแต่ของพี่ก็แบบทำเป็น2มิติเลือกอะไรเฉพาะ2มิติแล้วก็ดูที่มันค่อนข้างเวทเวียดหน่อยอะไรอย่างนี้ปกติได้เดินถ่ายรูปกันไหมจริงๆไม่ได้เดินถ่ายรูปแบบนี้นานมากแล้วค่ะยิ่งมาเดินแบบข้างทางตามที่แบบวิถีชีวิตเขาที่เขาขายดอกไม้กันปกติเราไม่ค่อยได้มาก็รู้สึกแปลกใหม่เนาะเป็นอะไรที่เหมือนกับไปมองแบบมองไปย้อนถึงแบบอะไรที่มันแบบค่อนข้างโลคอลค่อนข้างเรียบง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆว่าคอนเซ็ปต์รายการเรามันก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วที่เนี้ยเหมือนหรือว่าที่ไหนๆก็ตามอ่ะเราก็เคยเดินผ่านอยู่แล้วแหละแต่พอเราทำอย่างเงี้ยปุ๊บเราจะเริ่มสังเกตใช่จริงๆแล้วการถ่ายรูปแบบมันถ่ายอะไรก็ได้เยอะแล้วเดี๋ยวมาดูนะเรียงปุ๊บสวยปั๊บเลยซึ่งปกติเนี้ยพี่ก็จะใช้กล้องฟิล์มใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราก็ใช้มือถือก็จะให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับอุปกรณ์เลยอย่างปอมก็ใช้มือถืออยู่แล้วล่ะเฮ้ยแต่มีคนมีแต่คนชอบงานปอนี่เขาแบบอะไรคิดแต่คอน
เซ็ปต์ไปแบบว่าคือทุกคนรอคอนเทนต์คอนเทนต์ทุกคนรอชื่อโอเคครับนี่ตบมือก่อนเลยขอบคุณน้องๆร้านดอกไม้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณสถานที่ที่เหมาะสมกับร้านดอกไม้ด้วยนั่นก็คือ Floral Cafe @นภศรนะครับเย้ก็อย่าลืม Everybody Shoot ใครๆก็ถ่ายรูปได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับเย้